สวัสดีค่ะพี่แจ็คนะคะคือวันนี้พี่แจ็คเองตัดผมลูกค้าประจำโดยที่3 อาทิตย์ก่อนนะคะพี่แจ็คเองมีการคุยกับเขาว่าเขาจะไปปลูกผมข้างในพี่แจ็คก็เลยตัดผมเป็นอันเดอร์คัทสมัยก่อนนู้นการปลูกผมเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบว่าโกนหัวไปแล้วให้หมอนะดึงแล้วเอาไปปลูกแต่ตอนนี้ไม่ต้องเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่มีปัญหานะคะอายกลัวไม่อยากโกนผมกลัวคนเห็นแผลไม่ต้องกลัวอันนี้ลูกค้าไปทำมา26วันลูกค้าเนี่ยพี่แจ็คตัดเป็นอันเดอร์คัทให้แล้วก็ซ่อนๆข้างในสั้นแล้วก็ปิดเอาไว้นะคะเป็นอันเดอร์คัทแล้วเอาข้างบนมานะคะพี่เอาข้างในไว้ข้างในสั้นมากแล้วก็เอามาปิดนะคะเอาข้างในสั้นแล้วเอามาปิดไว้แล้ววันนี้ลูกค้ามา26วันลูกค้าไปทำตอนแรกพี่คิดว่าคุณหมอจะใช้ดึงทีละช่อละช่อละเส้นแล้วเอาไปใส่แต่หมอบอกกับลูกค้าคนไข้ว่าหมอบอกกับลูกค้าว่าเออไม่ต้องหรอกหมอจะทำเป็นผ่าตัดยาวไปเลยแล้วก็ลากยาวมาทีนี้พี่ก็คิดว่ามันจะเป็นแผลเป็นใหญ่โตมโหฬารแต่ความจริงแล้วว่าเนียนมากเลยเธอนี่คือเคล็ดลับมาฝากบอกนะคะก็คือเล่าให้ฟังอันนี้วันตัดไหมนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัววันตัดไหมนะคะเลิศนะคะโอเควันตัดไหมเห็นนะลูกนะเอาลูกค้าถือก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่แผลเป็นไม่ค่อยจะมีไม่มีเลยไม่แทบจะไม่เห็นนะคะเดี๋ยวพี่แจ๊คก็ค่อยๆไล่ผมให้ลูกค้านะคะตอนแรกเอ๊ะอ่ะมาดูด้านหน้าในส่วนด้านหน้าที่เอาไป3อาทิตย์มันจะร่วงน้องๆ3อาทิตย์มันจะร่วงนะคะมันจะร่วงภายใน3อาทิตย์เนี่ยที่เขาปลูกด้านหน้านี่คือเอามาปลูกแล้วพี่เอามาปิดนะคะ3อาทิตย์เท่านั้นนะคะนี่3แล้วหมอก็จะพันผ้ามานี่ให้ลูกค้าดูให้เพื่อนๆพี่ดูหน่อยแล้วนี่หลังผ่าตัดเสร็จวันที่2ครับมาดูนะคะระยะในเวลาในการทำคือ7ชั่วโมงนะคะและค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 บาทนี่เดี๋ยวมันจะล่วงออกไปปุ๊บมันจะขึ้นใหม่เป็นถาวรทีนี้ผมก็จะตกแล้วก็เต็มโอเคแล้วสมมติว่าเอ้ยแล้วก็คนไหนเอ้ยปลูกผมแล้วโป๊ะหรือเปล่ามันไม่โป๊ะเอามานี่มาปิดได้ซ่อนได้หลบได้นะคะสำหรับคนที่โอ้ยผมจะต้องไปทำงานอ่ะไม่ต้องซีเรียสนะคะมันโป๊ะมันสามารถอะไรเขาเรียกว่าหน้าม้าได้มันซ่อนได้มันไม่มีอะไรที่น่าเกลียดไปกว่านั้นหรือว่าคุณจะเก็บความน่าเกลียดนั้นไปอีกตลอดชีวิตถ้าคุณไม่ยอมตรงนี้ใช่ไหมยอมแต่ว่ามันไม่น่าเกลียดมากมันยังเป็นทรงอยู่เลยเห็นปะโอเคนะวันนี้พี่แจ็คมาให้ความรู้เพื่อนๆแล้วน้องๆนะคะว่าการทำผมการตัดผมไอการไปปลูกผมมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไม่เจ็บเลยใช่ไหมไม่เจ็บเลยครับฉีดยาชานั่นแล้วสลับไปไม่หลับไหมหลับๆตื่นๆนะพี่แจ๊คค่ะครับโอเคนะวันนี้พี่มาให้ความรู้น้องๆแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ